ผมกำลังลุมเกี่ยวกำลังเปิดงานพิธีเกี่ยวอยู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่งานพิธีเกี่ยวนะครับผมตอนนี้วรพจน์ก็กำลังเกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมส่วนสมบูรณ์ก็เกี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งแปลงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมส่วนเจ้าช้างและปานเจริญอยู่ฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเจ้าช้างและปานเจริญก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมใครยังไม่ได้ดูพิธีเปิดหรือพิธีเกี่ยวก็ไปดูได้เลยครับพ่อหมายถึงย้อนกลับไปดูวิดีโอที่แล้วนะครับผมผมเอารถแห่มาไอ้นี่มึงโอ้โหเกี่ยวสวนกันไปมั่วเลยว่ะฮะทำไมมันถึงเกี่ยวสวนกันไปมั่วไปหมดเลยเนี่ยโอเคนะไอ้สองคันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะใครเต็มแล้วบอกนะใครเต็มแล้วบอกนะเต็มแล้วเรียกนะครับเต็มแล้วเรียกนะครับโอเคเดี๋ยวเราสมบูรณ์ไปเกี่ยวฝั่งนี้นะครับผมโอ้ในรถแห่ก็มีนะผมรถแห่มีรถแห่มีนะรถแห่ก็มีนะผมรถแห่มาใช้ในพิธีเปิดแล้วเดี๋ยวรถแห่ก็จะกลับไปงานเขาละปวดครับผมเนี่ยเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยหมุนเอาหมุนเอาเลยหมุนเอาหมุนเอาเลยบอกแล้วหมุนเอาหมุนเอาเลยคุณผู้ชมหมุนเอาหมุนเอาเลยฝั่งนู้นก็เกี่ยวไปนะผมตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บงานเองโอ้พิธีเปิดนะครับผมงานเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคันใดคันหนึ่งที่เต็มอุ้มแน่นอนเลยพี่ว่านะตรงนี้ยังเก็บไม่หมดเลยโอ้โหเก็บตรงนี้เองก็ผมคนเดียวครับทุกคันไม่ได้หรอกนะครับต้องยั่งคนนะครับผมคนเดียวจ้างใครไม่ได้เอ้ยเกี่ยวคนเดียวไม่ได้หรอกต้องมีการจ้างคนนะครับผมโอ้ท่อเด้เก็บไว้หมดเก็บไว้หมดครับผมสมบูรณ์นี่แต่งสวยมากนะครับโอ้ดูมันเกี่ยวจุกจักครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปลุมฟาร์ม22ประมาณ80ไร่นะครับ39ก็ประมาณไม่รู้กี่ไร่อ่ะผมก็ไม่รู้กันเจอไปกันเลยนี่ไปกันแล้วผมไปครับผมส่วนรถเกี่ยวในฟาร์ม22ก็มีเท่าเดิมนะครับผมมีเท่าปีที่แล้วเลยนะครับนะก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อัพเกรดนะครับก็ส่วนของที่อยู่ในฟาร์ม19ก็ไม่ได้แปลงลงเลยนะครับโอ้หมดแล้วนี่วะหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วเจ้ามาเลยไปกันเลยเฮ้เจ้าไปครับผมไปเลยเลยครับมาเลยเกี่ยวเลยโอ้ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเสียงแรงนะผมเสียงดังนะครับรถคันนี้เด้อันนี้ก็ช่วยตรงนี้เลยนะครับผมไปช่วยเลยลูกพี่ช่วยเลยว้าวแวบดีช่วยไปเลยช่วยไปเลยเอาดูฝั่งนี้ก่อนโอ้เรียบร้อยล่วงไปล่วงสองเลยล่วง2เลยโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวอย่างมั่วเลยนะผม2คันนี้อ่ะ2องค์เนี่ย2องค์ของเจ้าเนี่ยเกี่ยวอย่างมั่วเลยนะผมผมไม่คันนึงเกี่ยวคันนึงผมไม่คันนึงไม่เกี่ยวอีกฝั่งนึงคันนึงเกี่ยวอีกอย่างนึงโอ้อะไรวะเนี่ยไม่จะเต็มแล้วนี่หว่าคุณผู้ชมจะเต็มแล้วนี่หว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะคันนี้79ผมว่าต้องไปเอารถลากมารอแล้วน่ะไม่รู้ว่ามีรถล่ารถเกี่ยวคันไหนรออยู่ก็เดี๋ยวเอา10ล้อแล้วกันนะผมเอา10ล้อเลยอ่ะเอา10ล้อไปเลยแต่รับถึงที่นะครับผมคือถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องเป็นงานเกี่ยวที่โล่งๆนะครับผมโล่งๆกว้างๆคันนี้เท่าไหร่วะกว้าง5แล้วนี่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาอันนี้มานะทีนี้โอ้
ผมจะไปเอาผมจะไปเอารถลากผมจะไปรถลากให้เขาเกี่ยวไปก่อนมาเดี๋ยวรอไปเอารถลากกันดีกว่านะครับผมรถลากรถลากโอ้เล่นจนแบบตาเปียกตาปูนกันเลยคุณผู้ชมรถรถลากรถลากคันไหนไปดีวะรถลากเอาคันไหนอะเอาคันไหนก็ได้มั้งรถรถอ้อยก็ไม่ใช่นะจะเอารถอ้อยก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมเอารถเอารถดำเลยนะครับผมเอาคอกไปเอาคอกเกษตรไหมเออว่ะคอกเกษตรดีนะคันนี้ก็ได้นะเนี่ยเอาเปล่าเอาไว้เอาเปล่าแต่ว่าผมมองว่ารถดำดีกว่านะคุณผู้ชมรถดำดีกว่ารถดำ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 เนี่ยแต่ว่ารถดำคันไหนอะดิคันไหนที่มันไม่กระตุกอะเอางี้นะผมเอาเดี๋ยวเอาคันนี้ครับเดี๋ยวเอาเอ้ยเอาคันสดใสสดใสน้อยเอาคันแบบสีแจ๊ดๆอะไรเงี้ยเอาคันแบบสีแบดๆน่ะโอ้มันมีคันไหนวะรถดำน่ะคันนี้ไหมสีขาวไม่เอาสีอื่นเอาสีอื่นคันนี้ก็สวยนะเอาสีอื่นเอาสีอื่นเอาคันนี้ไหมเอาคันเหลืองก็ได้คันเหลืองก็ได้อ๋อคันเขียวก็สวยเอาคันเหลืองก็ได้คันเหลืองก็ได้คันเหลืองก็ได้โอ้โหเอาคันนี้ก็ได้มาคือรถขนข้าวผมก็มีอยู่นะไม่รู้อยู่ไหน คันไหนว่ารถขนข้าวเนี่ยเอาม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 าจุดนี้อ๋อเดี๋ยวคันนี้ไปเลยมันจะดับเครื่องทำไมวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอลิขสิทธิ์นะผมมาเอ้าไปเลยครับไปละไปเลยครับไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมไปเลยซับไปเลยซับอุ้ยไม่ใช่โอ้ยหลุมเยอะจังวะเราไม่เอาพ่วงเลยเหรอไม่ต้องเอาหรอกมั้งเอาพ่วงไหมปกติเขามีพ่วงหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะไม่ต้องเอาพ่วงไปเอาไปได้แม่พอเต็มก็วิ่งคืออันนี้ข้าวมันนี่ข้าวกินเดี๋ยวเขาจะเอามาตากนะผมเขาจะเอามาตากคอแห้งชิบหายเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกินน้ำโชว์คนดูชิบหายเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจเดี๋ยวกินน้ำโชว์เลยคุณชมเดี๋ยวกินน้ำโชว์คนดูเลยว่าอัดมาหลายคลิปแล้วนะครับผมวันดีครับสวัสดีครับผมเล่นมาแบบยาวๆเลยนะผมนี่ครับจื้อบ่าแล้วบ่าแล้วหลูบูดายบัดได้อาฮีลงฮีโร่ไปเลยมากันเลยมากันเลยเจ้าสัวโคลาดเด้มาแล้วใครเต็มครับคันไหนเต็มครับคันไหนเต็มบอกได้นะครับผมคันไหนเต็มบอกได้นะซับบอกได้นะครับอุ้ยเลยจู่อย่าเลยดิฟับฟับโอเคอุ้ยไหลโอ้ยอุ้ยติดจิ๋วไอ้ติดอุ้ยติดอุ้ยจ่ายงานจะติดจะติดโอ้ชิบหายแล้วไงโอ้ยติดว่ะคุณโยมโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะกินน้ำก่อนคุณโยมพักเหนื่อยก่อนนะแป๊บนึงนะโอ้น้ำไม่เย็นซะด้วยโอ้โหชิวๆครับผมพักเหนื่อยนะผมนะลุยกันต่อเออถอยกับคืนนี่เออโอ้โหดูไฟดิโอ้ดูไฟดิเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยไปดิเออไปถอยก็ได้เออถอยก็ได้เออนั่นแหละขยับหินไหมเออนั่นแหละลงดิเออถอยเออนั่นแหละเฮ้ยฝาท้ายไม่มีประโยชน์เสร็จแล้วฝาท้ายไม่มีประโยชน์เสร็จเลยคุณผู้ชม
ป่าได้ไม่มีประโยชน์อ่ะแต่มีประโยชน์ได้นิดเดียวอะไรวะไม่ฝ่าท้ายมีประโยชน์ได้แค่นิดเดียวเองอ่ะโหแล้วมันลงไปโอ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมงี้งี้งี้โอ้ยเดี๋ยวผมอันนี้ก็แล้วกันเฮ้ยไม่ต้องงี้เดี๋ยวผมเชื่อดันแล้วกันนะพี่ได้ยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ขึ้นอีกเหรอยังไม่ขึ้นอีกหรอโอ้เว่อร์กันไปแล้วฮึบโอ้โหฮึบพวะอันนั้นไงโอเคแม่ได้ยินเสียงตึงตึงตึงคอยยังชั่วหน่อยอย่าไปลงอีกนะพี่ตึง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 นี่มาแล้วบาร์ครับบาร์แล้ววู้ฮู้ตบท้ายเปียงป้างเปียงป้างเลยคุณผู้ชมโอ้โหยืนหัวรอแล้วสองคันนั้นยืนหัวรอแล้วเอ้ยยืนหัวรอแล้วเดี๋ยวให้เขามาเทตรงนี้นะครับผมเอ้ยคอมจะดับนะคอมได้ยินเสียงพัดลมเคาะไอ้การ์ดจอนี่น่ากลัวชิบหายเลยนะครับผมเฮ้ยใจเย็นดูมันหมดแรงจังวะผู้ชมกลัวนะผมก็กลัวความดับชิบหายเลยเนี่ยเอามาโอ้ไม่ติดว่ะอันนี้มาไอ้คันนี้มาปึ๊บมาเทด้วยกันเลยมาเทด้วยเอ้ยมันสามารถแบบต่อได้ป่ะต่อแบบอย่างเงี้ยได้ป่ะได้ป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะต่อแบบต่อเทต่อกันได้เปล่านะครับผมเดี๋ยวเราต้องลองนะครับคุณผู้ชมตัวตนของคนจริงปานเจริญนะครับผมพี่ปานแล้วกันนะผมพี่ปานหนุ่มบ่าวสาวปานแล้วกันนะครับผมอุ้ยไม่ใช่หนุ่มปานสาวเบาแล้วกันนะอุ้ยไม่ใช่นี่เอาอย่างนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวตามจริงมันต้องไปเทข้างบนไม่ใช่เหรอมึงมารออะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่อุ้ยไม่ใช่พี่ต้องอยู่ข้างบนนี่พี่รถเกี่ยวบ้าเอ้ยรถบรรทุกบ้าเลยมันอยู่ข้างล่างเนาะคุณผู้ชมเนาะโอเคนี่แหละครับผมได้เลยได้แล้วครับผมได้หรอปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะผิดที่ผิดทางว่ะคุณผู้ชมไม่ได้ว่ะไม่ได้ดิเดี๋ยวมันต้องให้เอางี้รถบรรทุกพี่มาข้างล่างเลยพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเองรถเกี่ยวไปข้างบนรถบรรทุกมาข้างล่างเนี่ยเอาเหยียบข้าวลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่รู้จะกลัวอะไรแล้วลูกค้าไม่รู้สักหน่อยฮ่าแต่เรื่องเราไม่สามารถเกี่ยวได้เลยนะครับเพราะว่ามันเต็มอุ้มไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมันเต็มไปหมดเลยนะครับผมใจเย็นครับผมใจเย็นกุระเศษพัฒนานี่ครับและก็ปานเจริญพัฒนาอุ้ยไม่ใช่ปานเจริญการช่างนะครับผมเทเลยครับผมเทเลยทีนี้เทเลยโอ้ยเทเลยจะกะข้าวเหยียบแม่งอย่างเดียวนะครับผมผู้ชมจะกะข้าวจะกะอะไรเหยียบอย่างเดียวนะครับผมเหยียบอย่างเดียวเทไปเลยครับเทไปเลยนะครับผมเทไปเลยนั่นแหละครับผมนั่นแหละเทไปเลยเทเลยลูกพี่เทเลยช่างเทเลยนั่นแหละเทไปเลยอุ้ยเอ็นนั่นหมดไปแล้ววะฝั่งนู้นเป็นพี่ปานนะครับผมหนุ่มบ่าวสาวปานนะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมหนุ่มปานสาวบ่าวอุ้ยไม่ใช่ลุ้มสองคันไปเลยนะครับกดโหดครับผมโหดอ่ะโอ้ย
เดี๋ยวเราลุยต่อนะผมนะเกี่ยวเสร็จก็จัดกันต่อดิรออะไรอ่ะไปจัดกันต่อไปรอแล้วนะคันนี้มันเมื่อกี้มันคันนี้มันเกี่ยวไปถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาต่อจากตรงนี้เลยคันนี้เปิดประตูได้ด้วยนะครับโอ้โหใครไม่มาอัดฟางแล้วไม่เอาฟางไปวะคุณผู้ชมมันมึนอะไรของเขาเนี่ยว่าอัดฟางแล้วก็ไม่เอาฟางไปอีกโอ้เออทีหลังเอาไปด้วยนะนะมามามาต่อ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 ยึบไปไปไปเด้คือก็พิธีเปิดก็ตรงนี้เสร็จก็คือเสร็จเลยนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโรงงานลุมกันต่อไปนะครับพิธีเปิดก็มีเท่านี้แหละนะครับผมพิธีเปิดไม่มากครับผมก็เดี๋ยว10ไร่นะครับพิธีเปิดนะครับ10ไร่ครับ10ไร่10ไร่ไปเลยฟาบเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นก็ได้ไปเอาข้าวนะผู้ชมนะไปโอ้ยบูมโอ้โหรถแห่อะไรครับเนี่ยโอ้รถแห่เครื่องดับไปแล้วเอ้าโอ้ยขอยันลุยโคลนสักหน่อยนะเอ้ยลุยน้ำสักหน่อยนะว้าวส่วนช่วงเดือนพฤศจิกาก็เดี๋ยวจะมีงานลุมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะสำหรับฟาร์ม25แล้วกันนะผมโอ้โหผมนึกว่ามันเต็มมันไม่ใช่นี่ว่ะมันติดหมดเลยนี่ว่ะผมนึกว่ามันเต็มมันไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวช่วงพฤศจิกาก็เดี๋ยวมีงานลุมรถใหม่เนาะลุมรถเกี่ยวใหม่แล้วกันนะผมแต่ว่าน่าจะเป็นรถเกี่ยวล้อนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นรถอันนี้ด้วยเออมันมีรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรถเอ้ยนี่เป็นงานลุมไม่ได้ดิเนาะเพราะว่ามันยังไม่มีม็อดเป็นรถเกี่ยวอะไรวะรถเกี่ยวเกาหลีรถเกี่ยวญี่ปุ่นอ่ะที่มันไม่มีปากอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนรถเกี่ยวข้าวโพดอ่ะมันเป็นสไตล์รถเกี่ยวข้าวโพดอ่ะที่มันจะเอาข้าวกอข้าวไปไว้ด้านข้างอ่ะเดี๋ยวจะเล่นลุมคันนั้นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลุมให้ดูนะครับผมแล้วก็เป็นนาน้ำด้วยนะครับผมว่ากันไปก็ว่ากันไปอันนี้คันนานี่ไม่กันแล้วนะครับผมใส่อย่างเดียวนะครับโอ้เดี๋ยวเอารถมาก่อนไอตัวนี้คือดีมากเลยนะครับสามารถข้ามมาเกี่ยวฝั่งนี้ได้ด้วยตนเองนะผมโดยที่ผมไม่ต้องบอกอะไรเลยนะครับตัวนี้มันเหลืออย่างเยอะเลยว่ะโอ้เพิ่ง62เองคันเนี้ยวรพจน์การช่างนะครับผมเดี๋ยวสำหรับฟาร์ม19พิธีเปิดผมจะจบในคลิปนี้เลยนะแล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวอีกงานต่อไปก็ดูรถแต่ละคันไปเกี่ยวนะครับผมเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถแต่ละคันแต่ละค่ายนะครับผมไปเกี่ยวตามงานต่างๆนะครับแล้วก็ดูงานลุมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูงานลุมนะครับผมรถเกี่ยวคลิปรถเกี่ยวลงทุกวันเลยนะครับหลังจากนี้นะครับผมเดี๋ยวลงให้ดูทุกวันเลยนะแล้วกันนะครับอาจจะมีงานจมอะไรก็ว่ากันไปไปครับไปเลยไปเลยครับมาแล้วครับมาแล้วไอ้ตรงนั้นยังไม่เต็มเลยนะครับมาแล้วครับผมโอเคครับผม20นาทีนะผมเจอกันใหม่ครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับเปิดตัวงานเกี่ยวข้าวฤดูกาล2024แล้วกันนะผมนะวันตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาเลยแล้วกันนะผมก็อันนี้คลิปนี้ก็ลงวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับผมวิดีโอหน้านะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูช้างนี่ก่อนวะช้างเป็นยังไงบ้างวะโอ้โหมันร่วงหมดแล้วไอ้นี่ยังไงเนี่ยไอ้นี่น่ะ
โอ้แต่ละองค์แต่ละเจ้านี่เนาะเดี๋ยวผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ